แล้วก็มีครูมีอาจารย์สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้นำมาปฏิบัติถึงขั้นที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็สามารถจะเอาธรรมะเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจหลักปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปคำสอนของผู้โดยเจ้าแต่ละองค์นั้นถ้าจะจัดวรรคใหญ่ๆแล้วมีสองวรรคด้วยกันวรรคหนึ่งเรียกว่าสอนให้คนหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนั่นคือวรรคหนึ่งอีกวรรคหนึ่งสำหรับบุคคลที่ยังไม่พร้อมซึ่งบารมีบารมียังไม่พอตัวยังไม่แก่พระองค์จะสอนรูปแบบหนึ่งคือสอนให้บุคคลเหล่านั้นสร้างบารมีบำเพ็ญบุญกุศลให้มากเอาไว้เพื่อเป็นสะพานไต่เต้าขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไปนั่นคือว่าสอนให้บุคคลหนีจากโลกนั้นอุบายหนึ่งคือสอนบุคคลที่อยู่ในโลกนี้ยังไม่พร้อมถึงบารมีก็สอนรูปแบบหนึ่งนี่ว่าพระองค์เจ้าได้สอนไว้ชัดเจนเรื่องการจะแบ่งเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเดี๋ยวนี้ถึงว่าจะปฏิบัติกันก็ตามมันจะไม่เหมือนข้างพุทธกาลนั่นแหละแตกต่างกันไป อุบายการศึกษาธรรมะมาสอนกันก็ดีมาปฏิบัติธรรมก็ดีความแตกต่างกันนี้มันอยู่กับบุคคลที่สอนบุคคลที่นำคำสอนพระพุทธเจ้ามาสอนในตำราต่างๆอาจจะตีความหมายแตกต่างกันไปทีนี้คนศึกษาน้อยไม่เข้าใจหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะเชื่อตามเชื่อตามว่าอาจารย์เราก็สอนอย่างนั้นอาจารย์เราก็สอนอย่างนี้ความแตกต่างในการปฏิบัติก็แตกต่างกันไปนี่เป็นหลักธรรมดาในยุคปลายศาสนาส่วนมากคนยุคนี้สมัยนี้ฟังดูสังเกตดูแล้วจะเน้นหนักเรื่องการทำสมาธิเป็นหลักใหญ่หลักปัญญานั้นจะไม่สนใจคือไม่เข้าใจว่าเรามีปัญญาทั้งที่ตัวเองมีปัญญาอยู่ในตัวเหมือนกับว่าเงินมีอยู่ในกระเป๋าเอาใส่กระเป๋าไว้ตรวจจิ๊บไว้อย่างดีแล้วก็ลืมไปซะว่าเราไม่มีเงินมีทองเมื่ออาหารการกินเราหิวขึ้นมาก็ไม่สามารถจะเอาเงินที่มีอยู่ไปซื้ออาหารกินได้คือยอมให้ตัวอดหิวย่อยเลยจนตายทั้งที่เงินอยู่กระเป๋ามีอยู่นี่คือว่าหลงลืมไปว่าเราไม่มีเงินคือลืมที่เก็บที่รักษาอันนี้ชั้นใดเดี๋ยวนี้เรามาเข้าใจว่าปัญญาเราไม่มีอันนี้เป็นหลักสำคัญมากๆเลยเมื่อเราเข้าใจว่าเราปัญญาไม่มีแล้วก็อดปัญญาคือไม่คิดกันไม่ศึกษากันแต่ปัญญาที่มีอยู่นี้แต่หลงอย่างหนึ่งคือหลงเอาไปคิดทางโลกคิดทางโลกทางสงสารคิดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไม่คิดเป็นอันมาคิดทางธรรมะทำไมไม่คิดไม่เป็นน้ำซ้ำยังบอกกันไปว่าอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดนะเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมปฏิบัติต่อเชื่อตามพระทำไมจึงห้ามว่าไม่ให้คิดเป็นเพราะอะไรเพราะคนเข้าใจว่าการศึกษามานั้นเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดจากความสงบเกิดจากสมาธิอันนี้นี่ส่วนใหญ่มีอยู่ 99.99% เข้าใจว่าปัญญานี้จะเกิดจากความสงบของสมาธินี่เข้าใจส่วนใหญ่แต่จริงหาใช่ไหมปัญญาตัวนี้มันธรรมชาติมันเองมันมีอยู่แล้วเป็นเพียงว่าเราเอามาฝึกให้มันดีขึ้นให้ฉลาดขึ้นในทางธรรมะเหมือนกับว่าปากกาเราเนี่ยเรามีอยู่ในตู้ในมืออยู่แล้วถ้ามันขาดกระดาษตัวเขียนล่ะเอาปากกาเขียนอะไรมวลอากาศเขียนมันตัวหนังสืออะไรไหมเขียนไม่ได้หรือมีกระดาษอยู่แต่ถ้าไม่มีความรู้ที่จะเขียนหรือเขียนหนังสือไม่เป็นตัวหนังสือจะรู้กันไหมรู้ไม่ได้เราสมบูรณ์กันมีทั้งกระดาษมีทั้งปากกาและมีความรู้อันนี้จะเขียนหนังสือออกมาได้เป็นสื่อต่อกันได้ฉะนั้นเรื่องการจะศึกษาธรรมะปฏิบัตินั้นถ้าศึกษาไม่เข้าใจส่วนนี้ก็ยากแก่ผู้ปฏิบัติเพียงเอาง่ายๆว่า
ทำสมาธิเถอะทำสมาธิเถอะจิตสงบปัญญาเกิดขึ้นสนกันอย่างนี้คือไม่ศึกษาประวัติเดิมของพระพุทธเจ้าไว้เลยถ้าคนได้ศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นคำพูดอย่างนี้จะพูดไม่ออกไม่กล้าพูดซ้ำไปเพราะมันขัดตามหลักความเป็นจริงที่พระองค์เจ้าสอนเอาไว้ให้ทุกคนสำนึกให้ดีว่าสมัยพระพุทธเจ้าเราออกบวชเป็นยังไงบวชมาแล้วเป็นยังไงนี่คือศึกษาตามรอยพระพุทธเจ้าว่าตรงไหนพระองค์เจ้าสอนว่าผิดที่ตรงไหนพระองค์เจ้าสอนว่าถูกมันต้องรู้จักตอนพระองค์เจ้าบวชใหม่ๆไปศึกษากับบททั้งสองนานเกือบปีแต่บททั้งสองก็สอนให้ว่าทำสมาธิให้คิดสงบความคิดทุกประเภทไม่ให้คิดให้นั่งให้ทำสมาธิลูกเดียวผมก็ทำตามดูที่เป็นยังไงก็ทำตามไปทำตามไปจิตก็สงบได้เหมือนบททั้งสองในสอนตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดเรียกว่ารูปฌานอรูปฌานพระองค์เจ้าก็จะมาคำหนึ่งถึงหลายข้างว่าขณะจิตที่รวมสงบอยู่นั้นก็มีความสุขมีความสบายความห่วงหาอาทรแก่ครอบครัวนางพิพาลาหนหรือคุณกมินทพัฒน์ก็ลืมๆไปจางๆไปแต่เมื่อจิตถอนออกมาแล้วโพสมาธิมันเสื่อมเอาจิตว่าวุ่นคุณมัวคิดถึงนางพิมพาลาหนกุกมินทพัฒน์วุ่นวายนั้นเอาเข้าสมาธิใหม่สงบใหม่ก็ทำกันได้โพจะทำอย่างเนี้ยหลายครั้งหลายหนจิตสงบหลายร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยก็โดนเวียนอยู่แค่นี้เองโพเจ้าก็มาสำนึกเลยว่าวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรเลยเป็นเพียงอุบายข่มกิเลสตัณหาอาสวะไว้เท่านั้นไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาแต่อย่างไรพระองค์ก็อุทานขึ้นนะว่าวิธีการทำอย่างนี้ไม่ใช่ทางแล้วพระองค์ก็จึงราชบททั้งสองหนีไปซะเพื่อแสวงหาอุบายทำแบบใหม่ด้วยตนเองอันนี้แหละเรามาสำนึกให้ดีอย่าไปเข้าใจว่าจิตสงบแล้วปัญญาเกิดพระองค์เจ้าเราเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมีความสมบูรณ์ 100% เต็มเฉพาะเรื่องสติสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์ 100% ปัญญาก็สมบูรณ์ 100% พระองค์เจ้าเราทำสมาธิจิตสงบถึงที่สุดของที่สุดของสมาธิแล้วทำไมปัญญาจึงไม่เกิดกับพระองค์บ้างพระองค์เจ้าสร้างบารมีมาขนาดปัญญาบารมีสมบูรณ์แล้วทำไมไม่ปัญญาไม่เกิดกับพระองค์แต่เราเดี๋ยวนี้มาพูดกันได้ยังไงจิตสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นให้เราคิดให้ดีว่าพระองค์เจ้าสอนใครที่ไหนมีไหมขั้งพุทธกาลพระองค์เจ้าสอนว่าพากันทำสมาธิจิตสงบเถอะจิตสงบปีแล้วปัญญาเกิดขึ้นพระองค์เจ้าสอนใครที่ไหนขั้งพุทธกาลไม่มีเลยหาไม่รู้ได้ธรรมะไปพิดกมันต้องผ่านให้จบหลายๆรอบจะรู้หรือสาวกองค์ไหนบ้างทำสมาธิกิจสงบดีปัญญาเกิดขึ้นมีที่ไหนทำไมยุคนี้จะมาสอนกันนักหนาขนาดนี้คนเข้าใจผิดควายเผลไปเรื่อยๆอันนี้ก็เห็นใจอีกแหละอย่างหนึ่งคือคนที่เขียนตำรามาเขียนอย่างไรเราศึกษาให้ดีเรื่องตำราพระองค์เจ้าจะตักไปสมัยพระองค์เจ้ามีชีวิตอยู่เรียกว่าการลามสูตรนะมีสิบข้อด้วยกัน